รรมในวัฒนธรรมเชียงแสนและล้านนามีระเบียบแบบแผนการวางผังวัดและให้เจดีย์มีความสำคัญเป็นศูนย์กลางของวัดเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบล้านนามีหลายรูปแบบทั้งยอดเดียวและ5ยอดเรียกว่าเจดีย์5ยอดหรือปราสาท5ยอดเรียกรวมว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดคำว่าปราสาทหมายถึงเรือนหลายชั้นแต่เมื่อเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในรูปของสถูปเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมธาตุหรือพระพุทธรูปก็ไม่ได้ทำเป็นชั้นซ้อนจริงเพราะไม่ได้ใช้พื้นที่ภายในประกอบศาสนกิจการทำซ้อนชั้นจึงเป็นเพียงรูปแบบสัญลักษณ์เท่านั้นกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย